t o y o ต a c a ค r y ี ry, ตัวใหม่ล่าสุด2024ในที่สุดก็เปิดตัวในไทยจนได้แต่ว่านอกจากรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่แล้วรายละเอียดจะมีอะไรใหม่มาดูกันสำหรับ Toyota c a m มรีโมที่9หรือ XV80 เปิดตัวเป็นครั้งแรกในตลาดสหรัฐอเมริกาในวันที่14พฤศจิกายน2023ที่ผ่านมาและเปิดตัวในประเทศไทยวันที่10ตุลาคม2024ภายใต้คอนเซป Progress Beyond Perfection พร้อมทั้งมีดีไซน์ที่ฉีกไปจากรุ่นที่ผ่านมาเป็นอย่างมากโดยได้แรงบันดาลใจมาจากฉลามหัวค้อนดูเฉียบคมสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม TNGA-K เหมือนกับในรุ่นก่อนหน้าอย่าง XV 70 Toyota Camry มาพร้อมเครื่องยนต์ New Generation Hybrid 2.5ลิตร4สูบเรียง Dual VVT-i ระบบเกียร์ออโต้ ECVT ที่ประสานการทำงานของเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ไหลลื่นต่อเนื่อง และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั้งหมดนี้ให้พละกกำลังรวม227แรงม้าและมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเพียง25กิโลเมตรต่อลิตรภายในมีการออกแบบตกแต่งใหม่ให้เรียบง่ายและประณีตกว่าเดิมมาพร้อมแอร์ปรับอัตโนมัติแยกอิสระถึง3ตํตำแหน่งแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายเบาปรับไฟฟ้าทั้งแถวหน้าและแถวหลังพร้อมแผงควบคุมฟังก์ชันต่างๆด้วยระบบสัมผัสม่านหน้าต่างและม่านไฟฟ้าที่กระจกหลัง แถมยังให้หลังคาพาร์โนลามิกซันรูฟมาตั้งแต่รุ่นพรีเมียมขึ้นไปอีกด้วยและพรีเมียมลักชัวรี่ยังให้ระบบออโตสไลด์อเวที่จะช่วยเลื่อนเบาะคนขับและปรับตำแหน่งพวงมาลายัยตอนขึ้นและลงจากรถในส่วนของระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนต์ก็มีอัปเดตใหม่ล่าสุดที่ให้ระบบช่วยเตือนการเปิดประตูในรุ่นพรีเมียมขึ้นไปให้กล้องบันทึกภาพด้านหน้าและกล้องมองรอบคัน360องศาในส่วนของราคาพิเศษช่วงเปิดตัวรุ่นสมาร์ทอยู่ที่ 1,475,000บาทรุ่นพรีเมียมอยู่ที่1,659,000บาทและรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่อยู่ที่1,890,000บาทและยังมีราคาพิเศษช่วงแนะนำชุดแต่งและโปรโมชั่นเพิ่มเติมอีกสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ t o y o ต้าได้ครับ